างพูดข้างไว้ว่าจิตมันไปเกิดเราไปกับจิตทีนี้อุบายวางจิตนี่คร่าวๆได้ไหมครับอาจารย์อุบายวางจิตเหรออยู่กับลมเหมือนเดิมง่ายๆปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่มีทางรู้เลยว่าจิตเกิดดับแต่พวกเราได้สดับแล้วในสังสารวัฏเนี่ยจะมีโอกาสที่เห็นจิตเกิดดับนะวิธีในการดูจิตเกิดดับคือเอาจิตอยู่กับลมหายใจเวลาจิตอยู่กับลมหายใจเนี่ยมีสองธรรมธาตุทำงานด้วยกันคือมีลมหายใจวายโยธาตุกับวิญญาณคือจิตที่มารู้ลมหายใจแค่นี้เห็นจิตแล้วตัวนี้เป็นจิตแล้วเป็นวิญญาณขันเป็นกิริยาที่รู้แจ้งรู้ว่าตอนนี้กำลังมีลมไหลเข้าไหลออกเข้าใจไหมแล้วถ้าโยมไม่รู้ลมเมื่อไหร่แสดงว่าจิตดับไปแล้วจิตดวงใหม่ไปรู้ความคิดความนึกแล้วเราดึงกลับมาจิตที่ไปรู้ความนึกความคิดจะดับไปแล้วจิตดวงใหม่จะมารู้ที่กายนี้จิตเกิดดับตลอดถ้ายังไม่ชัดการเกิดดับให้เห็นความเปลี่ยนแปลงจิตเป็นอนิจจังเปลี่ยนตลอดไม่อยู่นิ่งโยมจะยืนเดินนั่งนอนจะเจ็บจะป่วยจะหลับจะสุขภาพดีจิตก็เกิดดับมาไปตลอดไม่เคยพักผ่อนเลยดังนั้นวิธีพักผ่อนจิตทำง่ายจับมาอยู่กับลมหายใจจิตได้หยุดเลยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์6ชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนียวนะกับเสาเขื่อนเสาหลักพุทธเจ้าบอกจับงูจับนกจับจระเข้จับสุนัขจับสุนัขจิ้งจอกจับลิงพอจับมันมัดเอาเชือกมัดแล้วก็มัดกับเสาอีกทีเนี่ยโยมมามัดกับเสากลางศาลาเนี่ยเสาเขื่อนเสาหลักมัดเสร็จแล้วเป็นยังไงงูจะเลื้อยเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นอากาศสุนัขจะวิ่งเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงจะไปป่ามันก็จะยื้อยุดฉุดกันไปฉุดไปฉุดมาที่สุดเป็นยังไงหมดแรงพอมันหมดแรงมันก็จะมานั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ที่เสาไปไหนไม่ได้หมดแรงพระเจ้าบอกฉันใดก็ฉันนั้นกายยคตาสติเวลาเธอเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายนะฝึกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฝึกไปเดี๋ยวมันจะเวลาโยมทำปุ๊บเนี่ยมันจะไม่อยู่นะโยมจะรู้สึกโอ้โหฉันฟุ้งซ่านจังเลยจิตฉันคุมไม่ได้จิตฉันไวมากเลยคงทำไม่ได้หรอกไม่ต้องสนใจยังมีหน้าที่ดึงมันกลับมาดึงมันกลับมามันไปก็เด้งเจอเสาเขื่อนเสาหลักคือกายเนี่ยเด้งกลับตลอดที่สุดมันหมดแรงนะจิตก็จะสงบอยู่กับกายได้แค่เนี้ยสามารถปรินิพพานได้นะมุมที่2พระพุทธเจ้าบอกจับสัตว์6ชนิดนี้มาเหมือนกันแต่ไม่ผูกกับเสานะเอามาผูกเป็นปมในท่ามกลางจับไอ้6ตัวเนี่ยมาผูกเป็นปมซะเป็นยังไงล่ะสนุกแล้วทีเนี้ยนะจระเข้ก็จะลากไอ้พวก5ตัวในลงน้ำอันถ้านกตัวใหญ่จะลากไอ้5ตัวลอยไปบนอากาศนะถ้าลิงตัวใหญ่ก็ลิงก็จะดึงไอ้พวกนี้เข้าป่าไปอันนี้เรียกว่าการไม่สำรวมอินทรีย์ตาจะฉุดภิกขุไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยั่งหูจะฉุดเอาภิกขุไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยงจมูกจะฉุดเธอไปหากลิ่นที่น่าพอใจกลิ่นที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยงเนี่ยตัวไหนมีกำลังมากกว่าเวลาใดที่อายตนะใดมีกำลังมากมันจะดึงเราไปนี่เห็นไหมบางคนก็ถูกใจดึงไปร้องไห้ค่ำควรคิดแต่เรื่องอดีตเศร้าไม่ดีมีแต่ทุกข์ใจใช่ไหมบางคนก็นึกเรื่องดีก็สนุกหัวเราะอยู่คนเดียวอย่างนี้เนี่ยธรรมารมณ์ต้องให้แก้ยังไงดึงจิตกลับมารู้ลมเข้าไว้ไม่ต้องสนใจอะไรฝึกอย่างนี้อย่างเดียวดึงกลับเรื่อยๆจะเกิดอุปนิสัยความเคยชินในการละการสร้างภพคือที่ตั้งของจิต
จิตไปตั้งในอารมณ์ใดพุทธเจ้าบอกนั่นเรียกว่าภพแต่นั้นพบให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าพบไม่ใช่แค่ร่างกายนี้ตายแล้วได้ร่างกายใหม่น้อยไปใจไปตั้งอยู่ที่ไหนใจมันตั้ง4ธาตุใช่ไหมที่เราทราบตั้งในกายบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างใจตั้งที่ไหนที่นั้นเรียกว่าที่ตั้งของจิตหรือเรียกว่าพบนี่พบคือสถานที่ตั้งของใจนั่นเองที่ตั้งของจิตนะที่ที่จิตอาศัยเพื่อสร้างการเกิดเปรียบเหมือนเมล็ดพืชพระองค์เปรียบเหมือนเมล็ดพืชปลิวตกลงไปบนผืนนาเมล็ดพืชก็จะงอกขึ้นงอกด้วยน้ำเปรียบเหมือนนันทิราคะเพลินพอใจน้ำลดเมล็ดพืชเมล็ดพืชงอกขึ้นเมล็ดพืชปลิวตกลงไปบนผืนนาเรียกว่ามีที่ตั้งงอกขึ้นมาเรียกว่าชาติการเกิดดังนั้นเวลามีที่ตั้งเรียกว่าภพงอกขึ้นเรียกชาติคือเพลินพอใจเรียกว่าชาติหรือเรียกว่าจิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินนี่คือชาติจบด้วยชรามรณะจิตจะดับจิตดวงใหม่เกิดจิตเกิดดับตลอดเวลาพุทธเจ้าบอกจิตเป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมเกิดดับตลอดเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดอย่างนี้ดังนั้นจิตไม่ใช่ของเราพระพุทธเจ้าบอกใจจิตวิญญาณไม่ใช่ของเรากายก็ไม่ใช่เวทนาก็ไม่ใช่สัญญาไม่ใช่สังขารไม่ใช่แบบที่โยมก็บอกไม่มีอะไรเป็นของเราเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของเราเลย และเราจริงๆคืออะไรเราจริงๆคือผู้ยึดติดผู้ยึดติดคืออะไรนะฝั่งที่เรามายึดติดเนี่ยคือขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5ตัวเนี้ยพุทธเจ้าเรียกสังคตธรรมธรรมะที่ถูกปรุงแต่งได้คุณสมบัติคือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างปรากฏเสื่อมเรื่อยๆอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งที่เกิดไม่ปรากฏดังนั้นจริงๆแล้วพวกเราทุกคนมีสภาวะของความไม่ตายอยู่ในตัวอยู่แล้วนะเพียงแต่เราตอนเนี้ยไม่รู้ว่ากายเนี่ยไม่ใช่เราไม่รู้ว่าใจเนี่ยไม่ใช่เราดันมาพอใจกับกายมาพอใจกับจิตมาพอใจกับสุขทุกข์อุเบกขามาพอใจกับความจำได้หมายรู้มาพอใจกับความคิดปรุงแต่งเรากำลังพอใจในสิ่งที่ไม่ใช่เราและเมื่อเรายึดตรงนี้แล้วเรายึดแบบไม่ปล่อยมันก็เลยไม่รู้จักตัวเองว่าตัวเองเป็นสภาพที่ไม่ตายอยู่เดิมดังนั้นการได้นิพพานหรือการหลุดพ้นไม่ได้ไปได้อะไรของใหม่มาไม่ใช่เป็นการกลับไปสู่สภาพเดิมของตัวเองเข้าใจไหมสภาพเดิมที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีอยู่แล้วแต่ดันมาหลงยึดให้ของแก่เจ็บตายซึ่งเราแก่เจ็บตายเนี่ยเปลี่ยนมากี่ภพแล้วใช่ไหมเกิดเป็นโคกระบือแพะแก่ไก่เกิดเป็นคนรวยคนจนเป็นพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนพิการตลอดการยาวนานเราก็ลืมตลอดเพราะเราไม่ได้สดับในคำตถาคตไม่ได้ฝึกฝนดังนั้นชาตินี้อาจจะเป็นชาติท้ายๆของพวกเราภพชาติเริ่มมีจำกัดนะเริ่มมีจำกัดแล้วนะโยมได้สดับนี้ยังไงก็รอดละในสังสารวัฏเนี่ยไม่วันใดวันหนึ่งโยมต้องรู้ว่าจิตเกิดดับแน่นอนนะซึ่งพุทธเจ้าบอกเราทั้งหลายเนี่ยถูกจิตเนี่ยคดโกงหลอกลวงมาตลอดการยาวนานเหมือนบุรุษที่ตาบอดแต่กำเนิดถูกเขาลวงด้วยผ้าขาวเนื้อดีชายตาบอดแต่กำเนิดคนก็มีคนเอาผ้าขาวผ้ามาห่มให้บอกนี่ผ้าขาวเนื้อดีปราศจากมลทินเป็นของงดงามห่มซะนะชายตาบอดแต่กำเนิดก็ห่มมาตลอดเลยแล้วเที่ยวเป่าประกาศร้องให้กับคนอื่นทราบว่าฉันกำลังห่มผ้าขาวเนื้อดีปราศจากมลทินนะแต่พอปรากฏว่ามีหมอมาผ่าตัดให้ชายคนนี้หายตาบอดชายคนนี้กลับเห็นว่าโอ้มันเป็นผ้าเปื้อนขมเหลาเปื้อนฝุ่นสกปรกมากชายคนนี้ทำยังไงทิ้งไหมทิ้งเขาจะทิ้งผ้านี้ทันทีแล้วเขาจะคิดหมายมั่นบุรุษที่หลอกลวงเขาว่าไอ้คนแง่แหมมันน่าฆ่าจนมันหลอกเรามาตลอดการยาวนานเหมือนกันพุทธเจ้าบอกเราเนี่ยถูกจิตนี้คดโกงหลอกลวงนะ
เราคิดว่าอุ๊ยจิตของเราจิตดีจิตใสสะอาดทำสมาธิได้จิตผ่องใสนะตั้งมั่นดีจิตไม่ใช่ของเราเลยมันโกหกตลอดนะดังนั้นธรรมชาติทั้ง5พุทธเจ้าให้ปฏิเสธว่าไม่ใช่ของเราเพราะยังไงเราก็ต้องทิ้งมันนะยังไงโยมก็ต้องทิ้งลูกตาโยมต้องทิ้งหูต้องทิ้งจมูกต้องทิ้งกายถูกต้องไหมสัตว์ต้องทอดทิ้งร่างเอาไว้นะอายตนะเราต้องแตกทำลายนะยังไงเนี่ยตายมีแน่นอนแต่ตายแล้วไปไหนมีใครอธิบายเรื่องนี้ให้เราฟังบ้างไหมไม่ค่อยมีใช่ไหมศาสตร์ทั้งโลกก็แค่เราได้ประคับประคองชีวิตไปวันๆใช่ไหมก่อนที่จะตายแต่ตายแล้วใครจะขวนขวายว่าเอ๊ะตายจะรอดตายทำยังไงไม่มีใครคิดนั่นน้อยนะดังนั้นพวกฤาษีโยคีต่างๆที่ออกบวชเนี่ยนะพวกนี้คิดนอกกรอบไม่ตายมีไหมก็เลยหาวิธีไม่ตายไงพระเจ้าเราก็คิดเหมือนกันเอ๊ตายมีไม่ตายมันต้องมีนะแล้วพระเจ้าจะทำยังไงในเมื่อออกบวชมาทีหลังเขาก็ลองทำตามแบบเขาก่อนกินอุจจาระวัวควายเป็นอาหารไม่สำเร็จนะเดินลงสู่น้ำในเวลาเช้ากับวันเย็นพวกบูชาน้ำเขาคิดว่ากระแสน้ำจะพัดพาบาปกรรมลอยออกไปได้ไม่สำเร็จนั่งกลางหิมะนั่งกลางแดดนั่งบนน้ำเดินบนน้ำนอนบนน้ำไม่อาบน้ำเป็นปีนะผิวกายเนี่ยไม่คิดจะเอามือลูบฝุ่นเลยเป็นตะปุ่มตะปำไปหมดจนทั้งมาอดอาหารนะอดอาหารเนี่ยพุทธเจ้าบอกเอามือลูบท้องเนี่ยสัมผัสถึงกระดูกสันหลังนะเอามือลูบไปที่แขนขนหลุดติดมือมาจะลุกไปปัสสาวะก็เซลงพับลงเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยทำสมาธิก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้พุทธเจ้าไม่ใช่ทางละเปลี่ยนเลิกกลับมากลืนกินอาหารหยาบแล้วก็ระลึกถึงอานาปานสติทำสมาธิดีกว่าเราได้สุขอันเกิดจากสมาธิก็เลยมาลองทำใหม่พอทำสมาธิไปเกิดความสุขขึ้นมาท่านก็นึกเอ๊ะท่านควรจะกลัวความสุขอันเกิดจากสมาธิไหมเนี่ยก็มาคิดไม่น่ากลัวนะเพราะสุขนี้ไม่ได้เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสท่านก็ทำต่อนะพอทำต่อไปปุ๊บนะก็ได้จิตตั้งมั่นเห็นการเกิดดับนะได้วิชาหนึ่งคือปุเพนิวาสานุสติญาณไม่มีประมาณได้วิชาสองจุตูปปาทญาณนะไม่มีประมาณได้วิชาที่สามคืออาสวะขยายานญาณในการสิ้นไปของอาสวะหลุดพ้นก็เลยมาเปิดเผยจำแนกแจกแจงบอกวิธีเข้าถึงความไม่ตายแต่ครั้งแรกที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยท่านท้อใจท่านก็มองโอ้โหใครมันจะรู้ตามได้บ้างวะเนี่ยท้อใจพอพรหมรู้ว่าพระเจ้าท้อใจบอกโอ้โลกจะจิบหายเสร็จแล้วนะเนี่ยนะพระเจ้าท้อใจมาปรากฏต่อหน้าพระเจ้าขอให้พระเจ้าแสดงธรรมนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพระเจ้าก็ระลึกได้ด้วยพระองค์เองว่าสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาน้อยเนี่ยยังมีอยู่นะในโลกสัตว์ผู้นี้จะเสียโอกาสถ้าไม่ได้ฟังไม่ได้ยินได้ฟังธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีเป็นแน่ท่านจึงตัดสินใจแสดงธรรมโดยมองตรวจดูโลกด้วยพุทธจักขุแล้วเห็นสัตว์เนี่ยเปรียบเหมือนบัวสามเหล่าใต้น้ำปริ่มน้ำพ้นน้ำนะก็เลยตัดสินใจแสดงธรรมดังนั้นธรรมะที่พระองค์แสดงก็เนี่ยยืนหยัดมาให้พวกเราได้อ่านได้ฟังได้ศึกษากัน 2,000 กว่าปีนะงั้นเราจะใช้หลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกที่ทรงจำและสืบทอดกันมานะภิกขุเป็นเพียงแค่ผู้เดินตามทรงจำธรรมะของตถาคตมาถ่ายทอดดังนั้นคนที่สอนมีคนเดียวคือพระพุทธเจ้าที่เหลือคือผู้ฟังผู้ฟังถูกเรียกว่าสาวกสาวกาสาวกโกแปลว่าผู้ฟังอันนี้เป็นผู้ฟังแบบนักบวชอันนี้เป็นผู้ฟังแบบคฤหัสถ์นักบวชเนี่ยเป็นผู้ฟังแบบอยากไปเร็วอยากไปเร็วใช่ไหมพระเจ้าก็บอกถ้าอยากไปเร็วมาเข้ามาปงผมและหนวดครองผ้ากาสายะนะเอาบาทไปเอาจีวรไปนะ
ทำตัวอย่างนี้เข้าถึงอาชีพขอทานนะเดินไปตามบ้านนี้นะเดี๋ยวเขาจะให้อาหารไม่ต้องทำมาหากินนะไม่ต้องไปทำครัวไม่ต้องไปหุงหาอาหารขออาหารเขาต้องมีสักบ้านให้เรากินแน่นอนเธออยู่ได้ไม่ตายวางระบบการเลี้ยงชีวิตใหม่หมดเพื่อให้บรรพชาการบวชนั้นเป็นโอกาสว่างให้เขาวันทั้งวันเนี่ยเขาว่างต้องการอย่างนี้ว่างเพื่อทำอะไรให้เธอเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรีนะถึงยามสองให้นอนยามสามให้ตื่นตื่นแล้วให้เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิมาจนทั้งเช้าแล้วก็พิกขาจานออกบิณฑบาตฉันทำกิจข้อวัดล้างบาตรเช็ดบาตรนะเข้าน้ำห้องท่าอะไรเสร็จปุ๊บก็เดินจงกรมนั่งสมาธิต่อเลยเพื่อทำจิตให้หลุดพ้นให้ได้เพื่อให้รู้ชัดว่าเฮ้ยไม่ตายเนี่ยมีจริงอย่างเนี้ยเพ่งพิสูจน์ข้ออัดข้อธรรมของพระศาสดาให้ได้นี่คือหน้าที่ของเราสาวกนะพวกอยากไปเร็วทำอย่างนี้พวกอยากไปช้าทำยังไงไปเรื่อยๆพวกเรานี่ไปเรื่อยๆพวกเราไปเรื่อยๆก็เลยต้องมีกรอบระเบียบที่พอประมาณก็เอาแค่ศีล5เอาศีล5ให้ดีศีล5ดีมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือเชื่อพระพุทธเจ้าว่าท่านตรัสรู้จริงแน่นอนเชื่อพระธรรมที่หลุดจากปากพระเจ้าว่าเป็นธรรมะที่ทำให้คนหลุดพ้นได้แน่นอนและเชื่อพระสงฆ์ว่าผู้ปฏิบัติดีตรงควรชอบตามที่พระเจ้าสอนเนี่ยมีและหลุดพ้นได้โยมเชื่อมั่นอย่างเนี้ยมีศีล5บริบูรณ์เนี่ย4อย่างพระเจ้าบอกให้พยากรณ์ตนเองว่าเป็นโสดาบันแล้วเห็นนะไม่ยากนะแต่มั่นคงกับพระพุทธเจ้าจริงๆเป๊ะๆนะเชื่อหนึ่งเดียวเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้จักเทวดาทั้งหมดอายุขัยเทวดาทั้งหมดรู้คติแม้เทวดาเหตุให้ไปเป็นเทวดาและหลังจากตายเทวดาจะไปเป็นอะไรไม่มีเทวดาคนไหนพระเจ้าไม่รู้จักเทวดาชั้นหนึ่งคิดนิดเดียวอะเทวดาชั้นนี้ไม่มีภิกขุรูปใดมาขึ้นมาได้พระเจ้าไปนั่งสมาธิบนหัวพรหมเลยโมคคัลลานะขึ้นไปบ้างพระมหากัปปินะขึ้นไปบ้างนะนั้นลูกศิษย์พระเจ้าก็ขึ้นไปนั่งบนหัวพรหมหมดนะพรหมบอกว่ามากันได้แค่นี้เหรอแหมดูถูกนะโมคคัลลานะบอกมีเยอะกว่านี้นะแต่ขึ้นมาแค่นี้ก่อนนะเนี่ยนั้นพวกพรหมบางพวกเนี่ยที่มีอายุยืนยาวมากก็คิดว่าตนเองเนี่ยเที่ยงแท้ไม่ตายพวกพรหมหรือเทวดาพวกอากาสาวิญญาอากินเนวสัญญาพวกนี้อายุ 20,000 กับ 40,000 กับ 60,000 กับยาวนานมากซึ่งพุทธเจ้าบอกเลยว่าเทวดาพวกนี้ไม่ใช่โอกาสในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์พวกนี้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ไม่เห็นอนิจจังพูดเรื่องความตายนี่ไม่สนใจอายุยืนมากพวกเรานี่เป็นพวกมนุษย์อายุน้อยนะเรียกว่าอยู่ในชมพูทวีปมนุษย์นี่จะมี4พวกพวกอายุยืนที่สุดเท่าที่เจอคือกี่ปี 336,000 ปีมนุษย์อายุยืนขนาดนั้นนะเรียกว่าชุมชนชาววิเทหะนะพุทธเจ้าแบ่งมนุษย์เป็น4กลุ่มนะตุพพวิเทหะอุตตรกุลุอมละโคยานะแล้วก็ชมพูทวีป91กับที่แล้วเนี่ยมนุษย์อายุ 80,000 ปีนะ 303นี่เลย 80,000 ปีเลย91กับขึ้นไปและพวกเราเป็นพวกมนุษย์ใกล้ๆจะยุคสุดท้ายตามที่พระเจ้าพยากรณ์ตอนนี้พวกเราอยู่ในระดับมนุษย์อายุ100ปีเนื่องจากศีลธรรมของหมู่สัตว์เนี่ยเสื่อมลงมนุษย์ก็อายุสั้นลงสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆจากเดิม 80,000 ปีเมื่อ91กับที่แล้วตอนนี้เหลือ100ปีและพุทธเจ้าบอกมนุษย์จะอายุลดลงไปจนเหลือ10ปีนี่เป็นเกณฑ์ต่ำสุดของมนุษย์ผู้หญิงอายุ5ปีจะมีบุตรดูดีๆตอนนี้ผู้หญิงอายุลดลงเรื่อยที่มีลูกนะน่าจะในอินเดียที่ข่าวเนี่ยประมาณอายุ10ขวบหรือ9ขวบเนี่ยมีบุตรแล้วนะนั้นถ้าลงไปเหลือ5ปีมีบุตรนี่เริ่มเป็นยุคมนุษย์อายุ10ปีนะพระพุทธเจ้าบอกว่าอาหารประเภทเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยอาหารปราณีตจะไม่มีในโลกนะอาหารปราณีตจะหมดจากโลกไปมนุษย์จะกินอาหารประเภทหญ้านะ
แล้วก็ทุกคนจะมีอาวุธในมือไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันอกุศลธรรมเจริญถึงขีดสุดคำว่าพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาครูอาจารย์ไม่มีในโลกเสมอกันหมดไม่สนใจไม่มีการเคารพกันตามฐานะอ่อนน้อมสูงต่ำจากนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกจะเกิดยุคสัตตันตลกับเนี่ยฆ่ากันตายตลอด7วันใน7วันนี้ฆ่ากันตายทั้งโลกแต่จะมีผู้คนอีกเล็กน้อยที่ไม่เข้าร่วมวงนี้ไปหลบซ่อนตัวอยู่นะแล้วหลังจากฆ่ากันตายหมดแล้วตลอด7วันพวกนี้ก็ออกมานะแล้วก็เริ่มฟื้นฟูศีลธรรมขึ้นมาใหม่มนุษย์ก็อายุยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นเรื่อยๆจนถึง 80,000 ปีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้านามว่าเมตเตยะจะมาตรัสรู้นี่เป็นที่พุทธเจ้าพยากรณ์จาก91กับที่แล้วลงมาเหลือ10ปีตีขึ้นไป 80,000 ปีอีกทีหนึ่งนะและถ้าเราหลุดจากพุทธเจ้าองค์นี้แล้วเนี่ยเราจะหายไปยาวเลยจนมนุษย์อายุ 80,000 ปีเพราะ 80,000 ปีที่แล้วมีพุทธเจ้าเกิดมาในระหว่างเนี่ย7พระองค์นะแต่จากนี้ไปแล้วเนี่ยจะว่างพระเจ้ายาวเลยจนมนุษย์ 80,000 ปีครั้งหนึ่งเป็นยุคที่มนุษย์มีศีลธรรมถึงสูงขีดสุดเลยนะบ้านเรือนเนี่ยไม่ต้องปิดประตูบ้านนะไม่ต้องล็อกกลอนออกจากบ้านก็เปิดประตูทิ้งไม่มีขโมยไม่มีการฆ่าไม่มีขโมยศีล5บริบูรณ์หมดนะน่าอยู่มั้ยเมืองน่าอยู่นะศีลธรรมเจริญขีดสุดแล้วพุทธเจ้าบอกมนุษย์จะแออัดยัดเยียดมากเยอะมากเลยนะเมืองต่อเมืองนี่ระยะไก่บินตกอ่ะนะกลายเป็นอีกเมืองหนึ่งแล้วอีกอำเภอหนึ่งแล้วนะคนเยอะมากนะอายุยืนนะอายุยืนนะพุทธเจ้าเล่าสมัยท่านเป็นพระเจ้ามัคคเทวะเป็นพระราชาท่านตั้งกัลยาณวัตรไว้คือถ้าผมงอกแล้วให้ออกบวชแล้วก็คราวนั้นเนี่ยท่านสอนแค่พรหมวิหาร4คนทั้งหลายก็เลยพากันไปเป็นพรหมกันเต็มเลยนะกัลยาณวัตรนี้ดำรงอยู่ได้ 84,000 ชั่วคนคนหนึ่งตอนนั้นอายุ 336,000 ปีเป็นเด็ก 84,000 ปีเป็นอุปราชเตรียมครองราช 84,000 ปีครองราช 84,000 บวช 84,000 ปีนะแต่พระเจ้าบอกว่ากัลยาณวัตรที่ท่านตั้งในครั้งนี้เป็นไปถึงนิพพานนะกัลยาณวัตรก็คือมรรคมีองค์ 8หรือศีลสมาธิปัญญาหรือพูดย่อหนึ่งเดียวก็อานาปานสติคือกายคตาสตินะเราจะได้กลับบ้านเก่าที่แท้จริงนะกลับบ้านเดิมนะบ้านหลังนี้ก็ต้องทิ้งไปตามเหตุตามปัจจัยนะว่าไงขอกราบพระอาจารย์คำว่าสภาวะเดิมที่ท่านอาจารย์อธิบายเมื่อกี้เนี่ยถ้าพวกผมขนาดนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายเหมือนคนทุกคนนั่งอยู่ขนาดนี้เหมือนจะไม่ตายไอ้ความรู้สึกอันนี้หรือเปล่าอาจารย์ที่ว่าสภาวะเดิมแต่เรายังมองไม่ออกเรื่องนี้ครับหรือใช่คือสภาวะที่เรากำลังเข้าไปดูสิ่งหนึ่งถ้าเราสังเกตสิ่งหนึ่งพระเจ้าเนี่ยยกตัวอย่างอย่างนี้ว่าเธอเห็นเนี่ยคนลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมสาวกบอกเห็นถามสาวกเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นเอาไฟเผามะไม่รู้สึกผู้เจ้าถามเป็นเพราะอะไรก็บอกว่านั่นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เราผู้เจ้าบอกถูกต้องนะถ้าใครก็ตามเห็นสิ่งหนึ่งตั้งแต่เกิดจนกระทั่งแตกทำลายหายไปเราจะมีปัญญารู้เลยว่าสิ่งนั้นกับเราผู้สังเกตคนละตัวกันใช่ไห
จริงไหมนั่นแหละพระเจ้าเรียกเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นเนโสตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราพระองค์จึงให้เราเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับเรื่อยๆเห็นรูปเกิดดับเราจะเริ่มรู้ว่ารูปไม่ใช่เราพอเห็นจิตเกิดดับจะเริ่มรู้จิตไม่ใช่เราเอาแล้วใครเป็นคนสังเกตจิตที่เกิดดับล่ะมันต้องมีอยู่ตัวหนึ่งมันก็อยู่ในเรานี่แหละนะดังนั้นสภาวะนิพพานอยู่ในเรานี่แหละสภาพที่ไม่ตายณวันนี้สิ่งหนึ่งที่ถูกเรียกว่าสัตตานังเนี่ยก็กำลังใช้ขันธ์ห้าอยู่ความไม่ตายเนี่ยกำลังใช้ความตายอยู่นะเนี่ยก็เลยบอกว่าทุกคนมีสภาพเดิมอยู่แล้วไงแต่กลับไปหามันไม่ได้เพราะเราดันพอใจจิตแล้วก็เกาะจิตตลอดเลยพอใจกายพอกายตายก็รู้สึกว่าฉันตายมีอะไรตายทั้งที่พุทธเจ้าบอกไม่มีอะไรตายนะสภาพเดิมเธอเนี่ยอยู่ตลอดพุทธเจ้าจึงเรียกว่าผู้ยึดติดเป็นผู้ที่ลั่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏสภาพที่ไม่ตายของทุกคนเนี่ยกำลังท่องเที่ยวไปเป็นเทวดาบ้างนรกบ้างมนุษย์บ้างที่เวลาท่องเที่ยวไปพบข้างล่างมันทุกข์ไงเวลาท่องเที่ยวไปพบข้างบนก็สุขหน่อยแต่สุขก็ไม่ได้สุขถาวรอีกมีทุกข์เจืออีกพุทธเจ้าจึงบอกในสังสารวัฏไม่มีอะไรสุขแท้ไงนี่คือปัญหาดังนั้นถ้าในสังสารวัฏเนี่ยมีสุขแท้พุทธเจ้าก็เอาเหมือนกันแต่เนื่องจากสุขถาวรไม่มีทำสมาธิได้กี่ขั้นก็เสื่อมก็ดับหมดนะไปเป็นพรหมเป็นเทวดาขนาดไหนพุทธเจ้ามียานอย่างรู้ไปแก่เจ็บตายหมดเลยที่ไหนมีที่ที่ไม่ตายไม่มีเลยนะนี่แหละเป็นวิธีทางออกจากความแก่เจ็บตายที่ศาสดาของเราผู้รู้ผู้เห็นผู้อรันตสัมมาสัมพุทธะได้ค้นพบและจำแนกแจกแจงเปิดเผยเอาไว้